สวัสดีจ้าแม่บ้านใส่พลัสนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอาหารค่ะอาหารทั้งหมดนี้นะคะซื้อที่นิโกเซียค่ะเมืองหลวงของไซปรัสขับรถ100 กว่ากิโลค่ะนี่คือน้ำตาลปิบนะคะราคา89 บาทค่ะซอสหอยนางรม145ค่ะขวดใหญ่นะคะค่ะแล้วนี่เป็นมาม่ากิมจินะคะ45 บาทค่ะค่ะนี่เป็นขนมโมจินะคะโมจิตัวนี้นะคะค่ะ2 ยูโร 60ค่ะเนี่ยเปิดกินแล้วค่ะหิวมากเอ็นปีได้กินแล้วค่ะก็อร่อยมะขามเปียกนะคะ108 บาทค่ะหน่อไม้ใบย่านางค่ะ2 กระปุกนะคะ275 บาทค่ะลูกสาวอยากได้เม็ดไข่มุกซื้อมา2 ถุงค่ะสีดำ145 บาทสีขาว134 บาทค่ะนี่คือแผ่นเกี๊ยว142 บาทลูกชิ้นปลา142 บาทลูกชิ้นหมู215 บาทแล้วมีพริกแกงมัสมั่นนะคะ105 บาทค่ะกะปินี่แหละค่ะที่เราอยากได้ค่ะ167 บาทค่ะชิ้นคัพ45 บาทเมล็ดงานะคะ145 บาทค่ะผงวุ้นนี่อยากได้มานานมากเลยค่ะ200 บาทค่ะซื้อมา3 ซองนะคะอยากกินเปลือกแตงโมแกงส้มค่ะตอนนี้ได้พริกแกงส้มมาแล้วนะคะ2 ซองค่ะ45 บาทค่ะได้เครื่องปรุงน้ำยาทำขนมจีนด้วยนะคะซื้อมา2 ซองค่ะ60 บาทซอสปรุงผัดไทยค่ะ50 บาทนะคะแล้วผงปรุงรสค่ะโลโบนะคะ60 บาทซื้อมา2 ซองค่ะได้น้ำปลารามาด้วยค่ะ120 บาทได้ตะเกียบมาด้วยค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือมาม่าต่างๆนะคะชอบกินมาม่ามากค่ะบ้านนี้ค่ะรวมซื้อทั้งสิ้น80 ยูโร 20 เซนต์นะคะ2,950 บาทค่ะตอนนี้นะคะเรามีมาม่าตุนไว้เยอะเลยค่ะค่ะขอฝากช่องแม่บ้านใส่ปลาสด้วยนะคะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัฟคาริสโต